คุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วไม่ต้องไปทุกร้อนว่าใครจะคิดว่าคุณเป็นของแท้หรือของเทียมเพราะจักรวาลจะรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างขอเพียงแค่ให้คุณมั่นคงอยู่ที่คุณเป็นใครและส่องแสงสว่างของคุณออกไปในทุกก้าวของการเดินทางของคุณก็พอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเผยตัวมันเองในเวลาอันเหมาะสมฉะนั้นในเวลานี้คุณจึงควรทุ่มเทพลังให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆนั่นคือการเติบโตภายในของคุณและเมื่อใดที่หัวใจของคุณได้อยู่ถูกที่ถูกทางแล้วก็คุณจะได้รับสิ่งอำนวยพรจากจักรวาลมากมายเกินกว่าที่คุณจะคาดเดาได้เลยทีเดียวขอให้คงความเป็นตัวของตัวเองต่อไปแล้วคุณจะพบว่าความมีชัยมันได้วนเวียนอยู่ในวงจรชีวิตของคุณทุกวัน